สวัสดีค่ะแล้วทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอ่ะวันนี้เราก็เตรียม energy มาลงทะเลกันเนาะเมื่อเขามาทะเลเราก็ต้องมาฟิลทะเลดิใช่ไหมเพราะทะเลของเขากับทะเลของเราไม่เหมือนกันเพราะมันดุเดือดละทะเลเรามันแบบใสๆเขามานอนปลุกปั้มอะไรกันริมหาดเนี่ยเรางงไปหมดแล้วมันคาอยู่ตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะลุกจากพื้นทรายนั้นหรือเปล่าจะไปในน้ำหรออย่าเล่นกับอนนท์ EP 5นั่นเองครั้งที่แล้วมันดราม่าไงว่าทั้งครอบครัวของเขาเนี่ยมันโหดร้ายขนาดไหนก็มาเจอสิ่งเติมเต็มนี่ไงที่แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูมาน่ะฮิวใจใช่มาต่อที่ทะเลเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้นนท์นั้นอ่ะมีความสุขอุ๊ยแล้วงั้นเราไปดูดีกว่าว่าความสุขของน้องเอื้อเนี่ยจะสุขถึงสุดแค่ไหนหรอกแกคิดว่าเขาจะอยู่ทะเลใช่ไหมรอเขาจะหาทรายเลยเหรอเขาจะกลับบ้านแล้วอ๋อเหรออ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะกับอย่าเล่นกับอนนท์ EP 5แล้วต้องทำหน่อยด้วยต้องทำอันนี้ทะเลจริงไหมเนี่ยอยากกระเซ็ตชาดูเดี๋ยวโอ้ต้นไม้แล้วเอื้อโอ้ยโอ้ S ไม่ไหวเฮ้ยจริงวะเนี่ยช่วยหน่อยดิกูเมาอ่ะกูไม่อยากเปรียบความเมาโหโลเนี่ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นจินตลีลาแล้วอุ๊ยแกมันสวยจังอ่ะดูดิแสงอาทิตย์อ่ะกูยืนถือของอย่างเดียวโอ้ยเขาเล่นท่าใหญ่กี่โมงแล้ววะข้างนอก8โมงเช้าเหรอท่าทางเขากระลิมกระเหลี่ยเมื่อคืนกูเป็นคนดีไม่มีอะไรตอบแทนเลยหรอไม่อ่ะเพราะมันถูกแล้วที่มึงทำแบบนั้นคืออะไรคืนนี้กูขอไปนอนห้องมึงนะมึงหมดโควต้าแล้วโอ้ใจร้ายว่ะพี่เมื่อคืนไม่เห็นพูดแบบนั้นเลยกูข้ามตอนมันนะเขาก็ตัดออกแหละโอ้ก็คือว่าถ้าจะดู VIP เนี่ยต้องไปดูที่ไอฉีอีใช่ไหมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องตัดออกอยู่ดี เราก็ดูแบบน่ารักสดใสพอกรุบกริบกรุบกริบ enjoy enjoy นะเออยอมรับเลยเนาะว่าค่ายเนี่ยเขาทำแบบ
เนาะฉากโหดมากซีนโหดสุดๆอ่ะเห็นซีนที่เหมือนมีโดนออกถ่ายข้างนอกป่ะอืมๆๆ1วิแต่ใช้โดนออกไปให้ดูเนาะจริงอ่ะเก่งไปซะหมดกระจอก2ฟันเนี่ยตัวดีเลยปัวคืออุ้ยมึงกลับมานอนป่ะขอโทษกูลืมไปว่ามึงไม่ชอบอ่ะแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรอุ้ยอ๋อที่มาจากข้างหลังเออถนอมสายตาดีแต่ว่ามันร้อนแล้วโรซี่พิงอ่ะใช้โค้ดอะไรโรซี่พิงไปทะเลทำไมจอยจอยน่าจะมึงมาสักทีกูรอเช็งหัวมึงอยู่เนี่ยอะไรของมึงคิดถึงกูเหรอไอ้สัตว์ก็คือแม่มึงอะโทรมาบอกว่ามึงไม่รับโทรศัพท์เดี๋ยวนะแล้วไงแล้วไงทำไมมึงไม่รับโทรศัพท์มึงมัวแต่ทำอะไรอยู่มึงอยากรู้เหรอกูว่านะต้องเป็นแบบที่กูคิดไว้แน่ๆมึงคิดอะไรก็แบบที่พูดหน่อยเอาหน่อยวะเอาหน่อยเอาหน่อยจะรู้ว่าอะไรมึงจะหลอกถามกูใช่ไหมเออหืมก็อย่างที่มึงคิดนั่นแหละแล้วมึงเออแล้วแม่กูโทรมาหามึงอ่ะเขาว่าไงวะอืมแม่มึงบอกให้มึงอ่ะโทรกลับด้วยมีเรื่องสำคัญจะคุยด่วนด้วยนะมึงหรือค่อยโทรตอนเย็นแต่เมื่อคืนมึงไปกับใครมาไม่จบเอาล่ะอย่าบอกนะว่ามึงอ่ะใช่กูเสือกกูอยากรู้ว่ามึงไปกับใครเจอในผับปะหรือว่าข้างนอกเขาคนนั้นน่ารักปะเอาหน่อยเมาหน่อยน่ารักน่ารักน่ารักมากด้วยมันด้วยมึงชอบเขาปะเนี่ยต่อไปยิ้มไปเออก็ต้องสเปคกูนะยิงยิงเหมือนแมวยิงยิงเหมือนแมวชอบทำหน้าดุใส่กูหน้าดุใส่มึงขอโทษนะอันนี้อะไรเออยิงยิงเหมือนแมวหน้าดุแมวพันอะไรอ่ะมันหน้าเหมือนหนูไอ้นี่เลยอ่ะหนูของไอ้นี่เพื่อนแฮร์รี่อ่ะชื่ออะไรนะหมามะพร้าวฮาบีบ้าฮาบีบ้าล่ะก็ยังไงก็ไงก็ไงก็มันจะเฮี้ยนนะก็มันมาไม่หยุดเลยอ่ะฉาฉาเรื่องที่ทำงานแล้วแล้วเป็นไงวันไหนหรือไปต่อวะก็ต้องไปต่อดิวะเออแล้วมันอย่างนั้นสิว่าเพื่อนกูเจ๋งจริงแน่นอนอยู่แล้วเว้ยครับผมจะรอดูเลยครับก่อนที่มึงจะรอดูนะหนูเคลื่อนหน่อยมานี่เฮ้ยตั้งใจทำงานนะครับเออกูรู้อยู่แล้วเฮ้ยดีไอ้คิงโอ้ยWhat?
แปลว่าอะไรยั่วพี่พี่มงคลไม่มาทำงานหรอกคำตอบคือเจ็ดมีกรรไกรตัดเล็บปะจะกูหาแป๊บมันขวดหรอนี่มีตัวลอยอะไรนี่ปะหรอนี่เล็บฉีกเป็นไรเล็บมันก็สั้นอยู่แล้วนี่หว่าไม่ตัดอีกทำไมอ่ะมันเริ่มยาวแล้วอ่ะหรอ energy นั่นหรอตัดกูแบบนั้นเดี๋ยวเข้าเนื้อหรอกนั่นไงโอ้ยไอ้เจ๊มึงเรียกวังไหนวะมึงเรียกกูทำไมช่างเถอะมึงขึ้นไปทำแหก่อนไปเพราะมึงไงนะไอ้เจ๊กันไกลกับเล็บมึงอะกูทำอะไรผิดไปวะมึงอะไรกันวันนี้พี่อยากว่าหนูนะลูกสมมติว่ากูตัดอุ้ยอิงโง่นิ้วก็นิ้วมึงจะมาตัดให้มันโดนได้ยังไงนี่ energy นี่ต้องอย่างงี้ประโยคแรกขึ้นต้นอ่ะเดี๋ยวถูกต้องขำเพื่อนก่อนนั่งขำก่อนชมหน้าอีควายอะไรอย่างเงี้ยมันต้องอย่างงี้ก่อนอันเนี้ยคือวัดว่าเนี่ยเพื่อนกันจริงมันต้องอย่างงี้ใช่ไม่จริงไม่ซื้อประกันเพิ่มเลยแล้วเอื้อไม่ได้เป็นไรนะแค่กระแทกตกใจตกใจนิ้วไม่เป็นไรเลยเข่ากระแทกตกมันสวยโว้ยผมมันสะบัดอยากหาเรื่องอู้งานแบบนี้มากกว่าแค่ทะเลปะนะโอ้โหมึงดูอาขอโทษนะเอาที่กูเรียกมึงใช่ปะฝันอ่อนเหลือเกินไม่เป็นไรแล้วที่มึงเรียกกูเรียกทำไมฮะไม่มีอะไรกูแค่อยากชวนมึงกินข้าวด้วยกันเย็นนี้อ่ะเจอกันที่ลานจอดรถอย่าสายละสวัสดีค่ะด้วยกันเนาะคือมันก็อยู่กินกับชายสามีมันยาวไปแล้วอะแต่ว่าในสถานะที่นี่มันก็จะแบบเหินๆหน่อยบอกใครไม่ได้เนาะมันคือเพลงฟิลแฟนใช่ไหมใช่ป่ะชื่อเพลงเหรออืมเหมือนเคยได้ยินว่าเขามีเพลงคู่กันมึงว่าในก๋วยเตี๋ยวมีผงชูรสป่ะคอแห้งใช่ไหม คือกูอยากสั่งเซเว่นมากตรงๆจังหวะเนี้ยกู อยู่ในใจเป็นหมื่นล้านคำหิวน้ำมากตอนนี้มึงอยากกินอะไรอ่ะสั่งเลยนะกูเลี้ยงไงเขาป่าไม่ต้องอ่ะกูมีเงินจ่ายโอ้โหเงินเดือนกูเหลืออยากใช้มาทางนี้ได้กูไม่เหลือแต่กลางเดือนจะไปนี่เลยแล้วแต่สปาเกตตี้เส้นสดปะหรอทางร้านเหมือนเลยกูรักเขาแล้วรีแม่เขาแบบเอาเยอะหรอThank you.
เอื้อบอกแม่ไปจบจบแม่ฝั่งนี้ถูกเดี๋ยวกูมานะมันเหมือนเจ้ากรรมนายเวรอะที่ติดตามเราไปตลอดชีวิตอะด่าอีกคำเมื่อกี้ตอนที่ตัดเล็บอย่าตะโกนด่าหยาบคายสุดที่สุดในโลกอะเข้าใจปะโอนออกไปที่มันอยู่ข้างในใจอะเป็นหมื่นล้านคำอะทำไมวะพ่อแม่ไม่ทำงานอะไรเลยเหรอเลยเหรอไม่มีเงินเก็บอะไรเงี้ยเลยเหรอไอ้ค่าเทอมน้องมันก็พอส่งได้พ่อแม่มันก็พอส่งได้แต่มันไม่ใช่แบบคือเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเอาเงินไปทำอะไรไงคือถ้าเกิดมันเห็นแบบประจักษ์อะมันไม่อิดออดหรอกที่ลูกคนนึงจะให้แม่ได้อะถูกไงอันนี้เหมือนเอื้อก็จะน่าจะรู้ว่ามันน่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบว่าพ่อแม่ไม่ทำงานเอาเงินไปทำอะไรเอออย่างมันไม่สมควรให้แต่ว่าเอ้ยมันให้ไม่ได้มันให้ได้แต่แบบอันนี้มันจีปาถะเกินไปอ่ะแล้วพนักงานเงินเดือนน่ะมันจะโอนให้ไหวได้ขนาดไหนแกเก็ตปะแต่ว่าถ้าอยู่คอนโดแบบเอื้อก็สามารถอยู่เอาผู้ชายลูกผู้ชายเขาอยากเปย์เราเอออาศัยตรงนี้ไปก่อนเออกินข้าวกินอะไรว่าไปเมื่อกี้แม่กูโทรมาเขาให้กูไปดูตัวเป็นตัวฮาบิบาร่าฮาบิบาร่าหรอครับบีบาร์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัตว์มึงอยากให้กูไปไหมอ่ะฮะไปดูฮาบิบาร่าเหรอท่านี่อ๋อไปดูตัวฮาบิบาร่าอยากให้กูไปดูตัวฮาบิบาร่าไหมท่านหัวมึงตัดออกไปดีนะเมื่อกี้กูใส่สาระแต่กูเพิ่งนึกออกไงกูเลิกได้แล้วอ่ะกินพิซซ่ากันหรือว่า on the table เอาหน้าอะไรดีอ่ะเอื้อที่กูถามอ่ะไม่โอเคกูว่ามึงเป็นคนตัดสินใจเองดีกว่าคิงสรุปจะกินหน้าอะไรอ่ะหน้าอะไรก็ได้อ่ะกูกินได้หมดแหละพี่ครับสั่งอาหารหน่อยครับไม่แต่ที่จริงคิมเอ้ยคิมเอ้ยคิงเขาละท่าชื่อมันคล้ายกันหมดเลยอ่ะโอ้ยเอ้ยคิมเอ้ยจริงอ่ะคิงอ่ะควรจะไปตัดสินใจเองไม่ใช่หรอไม่ควรถามน้องปะจริงๆควรให้เรื่องนี้มันเงียบแล้วไปแล้วกลับมาแล้วค่อยบอกก็ได้เมื่อจริงๆกูไปได้มานะเออกูไม่ได้ชอบน้องเขาหรอกเออจบอันนี้เครียดหลายวันนะนี่จริงกว่าจะถึงวันนั้น มันจะไปมันสุกนี้สุกนี้นี่เขาจะชอบไหมวะเขาจะเออถ้าเกิดไปแล้วมันถูกใจแล้วมันเลิกกับกูทำไงวะเออจริงๆบางเรื่องไม่ต้องบอกก็ได้ไงไปเคลียร์ให้เสร็จแล้วก็กลับมาถ้าเขาควรจะตัดสินใจเองแหละฉันว่าไปไม่ไปไม่ควรจะบอกน้องมันไม่สบายใจถ้าอยู่จะต้องการแบบว่าต้องการรีแอคจากน้องว่าน้องจะรู้สึกยังไงมีรีแอคชั่นกลับมายังไงเนี่ยก็นี่ไงเครียดไม่ไหวเลยเจื่อนดูหน้าดิเจื่อนแล้วนี่เสียงสั่นไม่ไหวซึ่งหรือครูเจอคนที่อยากคุยหรืออยากคบด้วยนะเราต้องจบความสัมพันธ์นี้ทันทีon the table จริงด้วยอยากกินเลยครับพิซซ่ากรอบๆครับเจ็บมากไหมอ่ะโอ้ขอโทษนะหมายถึงอะไรคะไม่เป็นไร
ถ้ามึงชอบหรือไม่ชอบแบบไหนอ่ะอันนี้คุยอะไรกันนะครับบอกกูตรงๆได้เลยนะหมายถึงตัดเล็บหรือเปล่าตัดเล็บเมื่อก่อนเนี่ยตัดไม่เสร็จจะช่วยตัดให้แล้วทรงเหลี่ยมทรงมนทรงกลมอะไรก็บอกได้ตัดให้ได้อุ้ยจะไปไหนฮะกูจะไปสบุรีมึงนอนก่อนได้เลยยังจริงอันนี้เสยยังงั้นไปนอนกันจุกอีกหนึ่งทีเดียวที่มันต้องแฟนเท่านั้นพี่บาทคะถ้าได้เลื่อนตำแหน่งอะเลี้ยงซัมก๊อกซ่อกับกิมจิจิเกะพวกเราด้วยนะคะยินดีครับอุ้ยบอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยังชัยผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกริดนะครับหลานชายผมเองเพิ่งกลับมาจากอเมริกาเมื่อเดือนที่แล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับป้าผมชื่อกริดนะครับอายุ30ครับจะเรียกพี่หรือเรียกคุณก็แล้วแต่ทุกคนจะถนัดเลยนะครับโหแล้วผมก็หวังว่าหลังจากนี้ผมจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับทุกคนให้มากขึ้นด้วยนะครับค่ะแต่เขาฟิลดีป่ะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหรอผมจะให้กฤตมาเป็นผู้จัดการแผนกไอทีนะครับโหผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะที่ปล่อยให้ตำแหน่งนี้ว่างมานานเกินไปอ้าวค่ะดีเลยครับมีคนมาเพิ่มบริษัทเราจะได้เจริญก้าวหน้าใช่ทุกคนใช่ค่ะมาเป็นบอสซี่เมนเจอร์เลยนะฝ่ายไอทีกำหนดได้ของพี่คิงวะกับไอ้เนี่ยไอ้เจ้าอุ้ยยายแต่ถ้าอยู่ใช้อำนาจในแบบเรื่องส่วนตัวมันก็แต่มันพอเป็นงานมันก็พูดยากเนาะเนาะเออก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันแบบวุ่นวายไปเลยหรือเปล่าหรือว่ามันก็ได้เนื้ออยู่อะไรเงี้ยอืมวิแต่ไม่ชอบเลยอะสงครามอะไรแบบนี้ออกอย่างเดียวค่ะเทปแต่ว่าแต่พี่กิตสวัสดีครับพี่สวัสดีเราไม่เจอกันนานมากนะพี่คิดถึงมากขอกอดทีครับสบายดีนะสบายดีเยอะสบายเลยพี่บริษัทเรากำลังจะไปได้สวยเลยครับช่วงนี้เยี่ยมโอเคโอเคงั้นผมรบกวนเวลาทุกคนแค่นี้นะก็ตั้งใจทำงานแล้วทุกคนแสดงว่าคุณแน่นอนค่ะบอสจริงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะดีค่ะยังแกแบบเนี้ยมงคลอ่ะแบบแน่นเลยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยทีมกราฟิกก็สวยแน่เลยอ่ะสบายพี่มงคลเลยดินี่ลางาน365วันไล่แค่เกียร์ต้องจะเป็นคนอยู่ละมงคลเนี่ยมึงเด็กเส้นนี่ว่ะเป็นสงสารพี่บาสว่ะอ
ไม่เห็นเตียงกูเลยก็เขารู้ก็งั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปทำงานก่อนนะค่ะพี่บาสสวัสดีนะคะใส่สีฟ้ามาน้ำเป็นสีมงคลอัปมงคลค่ะแล้วเขารู้คอตกไปเนี่ยเทศไทยหมวยค่ะแมนไปเนาะพี่ว่าแมนไปนิดนึงเนาะใช่ไหมโอ้ยอย่างนี้ดีกว่าซื้อมาพักแก้เชียร์อยู่ทำงานดีกว่าไปทำงานดีกว่านะสวัสดีครับคุณอานนท์ไม่ใช่ว่าผมเรียกชื่อถูกไหมครับเนี่ยผมชื่ออานนท์ครับอานนท์ครับชื่อเรียกยากจังผมขอเรียกชื่อเล่นได้ไหมครับผมว่าเรียกชื่อเล่นอะไรครับอ่ะครับ ง่ายยังครับน้องอ่ะอ่ะเฮ้ยกินข้าวยังอ่ะถูกไหมอ่ะนอนไหมเลอะเอื้อครับน้องเอื้อน้องเอื้อเป็นกราฟิกใช่ไหมครับใช่ครับพี่ถนัดงานโคดดิ้งไม่ถนัดงานกราฟิกเลยอ่ะคงมีอะไรต้องปรึกษาอีกเยอะยังไงฝากด้วยนะครับอุ้ยครับได้เวลาแล้วค่ะขอตัวนะครับครับก็แดดดีอยู่นะเอื้อจริงใครว่าติดอ่ะใช่ไหมล่ะเออก็ไม่ได้มีใครพูดว่าติดเลยสองอาทิตย์ผ่านไปกูดมอร์นิ่งครับน้องเอื้อเจอกันอีกแล้วนะครับเอ้าทำงานด้วยกันอ๋อผมเอาอเมริกาโน่แก้วหนึ่งครับอเมริกาโน่ใช่ไหมรู้ได้ไงเอาเหมือนผมไปเลยครับน้องเอื้อเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอย่าเลยครับคุณกิตคุณกิตเลี้ยงผมบ่อยแล้วครับเอาอเมริกาโน่สองแก้วครับรับออเดอร์ค่ะว่าแต่ดื่มคนเดียวสองแก้วเลยเหรอครับเนี่ยแล้วของผมเองครับเขาหล่ออ่ะอย่ามาพูดแดดก็แดดเถอะสั่งกรามขนาดนั้นอ๋อสั่งเพื่อเพื่อนเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเอื้อผมดูแลเองคุณกิจไม่ต้องลำบากหรอกครับอเมริกาโน่ได้แล้วค่ะสองแก้วนี้ของเราป่ะครับใช่เท่าไหร่ครับ240บาทค่ะนี่ครับกาแฟในเมืองแหละจุกแล้ว240ก็แก้วละ120อเมริกาโน่กาแฟผสมน้ำร้อนแต่ว่ามันเป็นอาราบิก้าแท้มาจากแอนตาร์กติกที่ผ่านแสงแดดอุณหภูมิ40องศาแบบเสถียรมา800กิโลเมตรต่อชั่วโมง65บาท very good รสชาติ very good อยากให้ทุกคนไปดูอุ๊ยคนละเรื่องใช่ผัดไทยอร่อยจริงๆอยากให้ทุกคนเปิดใจเห็นช่วงนี้เขาโฆษณาอยู่ก็แปลกใจเหมือนกันเป็นชายป่ะเนี่ยเหมือนนะใช่เข้าได้นะอยากซื้ออะไรแบบเนี้ยเออหูมา20อ่ะอยู่ไหนวะตึกสาทรอุ๊ยอุ๊ยเดี๋ยวผมกับเอื้อขอตัวก่อนนะครับเอาไปนะครับไม่ได้ไงต้องใช้เงินทำดีๆพี่คิงเฮ้ยอเมริกาโน่ได้แล้วค่ะไปแดกไหมจริงขอบคุณครับร้านอะไรอย่างเขาก็ทรงดีแกดูเจ้าชู้อะไม่ชอบหน้าแม่งไงวะเบาก็คนมันไม่ชอบอ่ะ
ืมแม่งจ้องอยากจะแดกมึงอ่ะอืมแล้วจะทำไงได้อ่ะมุดมิดว่ะเอาแล้วนี่แค่กูไม่สนใจเขาก็จบแล้วปะคิงมันเป็นนะเนี่ยคิงเร็วเดี๋ยวน้องงอนกลับทำไมวันนี้มึงมาเช้าแล้วมึงล่ะทำไมถึงมาไวก็ถ้ากูไม่มาไวก็ไม่มีใครปกป้องมึงอ่ะดิขอบแค่นี้นี่ดีแล้วงั้นกูขึ้นไปก่อนอุ้ยขึ้นไปพร้อมกันนี่เออเราไปพร้อมกันได้จริงๆอ่ะจริงใช่เราขึ้นลิฟต์มันจะโป๊ะพร้อมเพื่อนในแผนกได้ไอ้ที่หรอไอ้คิงมึงมาสักทีนะเมื่อวานแม่มึงโทรหากูอีกแล้วอ่ะเหรอมีอะไรอ่ะเมื่อเห็นกูเป็นเลขาคอยรับเรื่องมึงได้ไงวะมาสรุปเรื่องอะไรแม่มึงบอกว่าจะพามึงไปดูตัวนี่มึงยังไม่ได้บอกแม่มึงอีกหรอว่ามึงมีคนที่ดูอยู่อ่ะดูอย่างเดียวหรือเปล่ากูรอเขาพร้อมอ่ะแต่พูดก็พูดนะสรุปคนนั้นคือใครอ่ะมึงก็บ่ายเบี่ยงอยู่ได้กูอยากรู้จะตายแล้วเนี่ยไอ้ชิงต่อกูสิวะตื่นได้ไหมว้าวมึงทำอะไรกันเนี่ยฮะมึงมีพิรุธนะหล่อนมีพิรุธมึงนั่งอยากรู้ทุกเรื่องก็ได้ปะมึงหมายถึงเรื่องไหนทุกเรื่องโหอะไรวะมึงอีกคนนะเอื้ออย่าเอามันเป็นแบบอย่างล่ะมีคนที่ชอบแล้วเก็บเงียบเนี่ยกูไม่มีอ่ะจริงอ่ะเอางี้ให้กูช่วยหาคนดีๆให้ไหมเสือกมึงด่ากูเพื่อมึงต้องเสือทุกเรื่องของคนอื่นก็ได้นะมึงให้เขาตัดสินใจคิดเองดีกว่าปะวะมึงคิดเหมือนกูไม่เอื้อสมบัติพิเศษอ่ะกูไม่รู้ถ้าเขาเปิดตัวกูงอนตายเลยเนี่ยอ๋อถ้าเป็นพิเศษใช่ไหมงั้นผูกซะอย่ามาชงให้หวานจะดราม่าฉ่ำกดคอรอแล้วเอาแล้วทำงานที่ไหนวะไปทานข้าวที่ไหนกันมาล่ะครับก็ไปกินแถวบริษัทนี่แหละครับอร่อยใช่ไหมครับไว้พาผมไปกินบ้างสิผมว่าคุณกิจควรไปหากินที่อื่นดีกว่านะครับเขาหมายถึงอะไรกันเนี่ยทำไมล่ะครับแบ่งผมกินด้วยไม่ได้หรออุ๊ยเสียมารยาทข้าวเขาหมายถึงข้าวอยู่ตอนเนี้ยอ้าวมึงกินข้าวจานเดียวกูเอาแบ่งให้แบ่งแบ่งผมกินด้วยสิครับอะไรเรากูกินเสร็จแล้วกูแบบโกยๆให้ไงโกรธอ่ะเขาพูดถึงข้าวไม่ชอบคนแบบเนี้ยไม่ชอบกูแหละเริ่มไม่ชอบตัวเองแล้วอ่ะคงไม่ได้หรอกครับเขาจานเนี้ยมันสัตว์แล้วน้องเอื้อล่ะครับมีร้านอร่อยแนะนำพี่ไหมพี่อยากไปกินด้วยก็อย่างที่ชิงว่าแหละครับผู้หญิงเขาเข้าข้างเลยย้าขอตัวก่อนนะครับไม่มีใครล้างเลยจ้ามึงเดินมาเองจ้าแซ่บจังวะ
มึงนี่ปั้นหน้าเก่งดีนะกูถือว่าเป็นคำชมเหมือนกันนะครับคุณอานนท์อย่าพูดอยู่ในบ้านแล้วมึงอ่ะคิดไงมันปะกูไม่ได้คิดอะไรแค่ถามดูนึกว่ามึงอย่าหาเรื่องได้ไหมคิงกูไม่ได้ชอบคนแบบนั้นคนเจ้าชั่วเหรอถ้าหมายถึงกูอะนะเจอคนที่ชอบก็เลิกเจ้าชู้ได้นะพูดไปเปลยเฉยๆพูดไปก่อนพูดให้ดีมึงเชื่อกูไหมอ่ะหรอว่ากูทำได้จริงนี่ไม่อะถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ป่ะเขายังตกลงกันไม่เสร็จอีกยังอีพี5แล้วนะไปเครียดเรื่องที่บ้านลูกตอนเนี้ยอันนี้มันถ้ามันดีอยู่แล้วอะปล่อยมันไม่ต้องไปขยี้อย่าไปเร่งรัดอะไรบายเอื้อคืนนี้กูไปนอนห้องมึงนะเอาเป็นเรื่องวะเนี่ยอ๋อที่จะพาไอ้เจ็บมานอนด้วยใช่ปะแล้วก็เดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันต่อตอนเย็นๆใช่ปะ ใช่สิ ทำไมมึงต้องพูดเสียงดังด้วยวะ ทำไมพี่คิดว่าพี่อ้อยจะปากสว่างหรอใช่อยู่รีเซพชันด้วยหรอประกาศใส่ไมค์เลยมึงจำข้อตกลงของเราไม่ได้หรอคนที่ออฟฟิศเยอะแยะอุ้ยเห็นไหมเมาแล้วเนี่ยไม่ทันไรถ้าพวกเขารู้เข้าอ่ะกูก็แค่คุยกับมึงปกติป่ะวะแสดงมีคนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไอ้นี่อยู่หรอมึงไม่ให้กูคุยแบบนี้แล้วมึงจะให้กูคุยแบบไหนอ่ะโทรศัพท์เหรอครับสวัสดีครับอ๋อประกันเหรอครับครับผมจะเข้ามาเหรอครับแต่อาทิตย์นี้หมดโควต้าแล้วไม่ใช่เหรอครับถ้าจะเข้ามาเฉยๆไม่ต้องเข้ามานะครับมันเปลืองค่าน้ำค่าไฟห้องผมครับครับที่รักอ๋อเดี๋ยวซื้อน้ำไปฝากนะครับรับรองว่าไม่นอนเฉยๆแน่นอนครับว้ายที่ร้านอย่าดุสิครับมันปกติไหมถามหน่อยที่บอกว่าจะนอนเฉยๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิที่บอกว่าจะไม่นอนเฉยๆอ่ะก็แค่อยากจะชวนดูบอลแมตช์สำคัญเองคือเขาคุยกันผ่านโทรศัพท์ไม่ให้มีพิรุธกว่าตอนคุยกันเมื่อกี้อันละมึงวะกูเดินเข้าไปเลยกูได้ยินหมดเลยมึงไม่ทันแล้วกูประกาศส่งเมลรอบบริษัทไปแล้วไม่เฮ้ยสนไหมครับที่รักข้อเสนอเหรอครับน่าสนนะครับโอเคนะครับที่รักเดี๋ยวจะรีบกลับไปหาเลยครับเข้าใจไหมครับเดี๋ยวแบบนี้ต้องทำงานกันแล้วปะวะบราซิลยังไงคืนนี้บราซิลก็ชนะแน่นอนเป็นญี่ปุ่นไม่มีทางอ่ะ
ั้นถ้าทีมที่เชียร์แพ้เขาชอบเอาอะไรอย่างนี้มาต่อรองกันนะต้องทำตามคำขอของคนชนะหนึ่งข้อกล้าพนันปะถามว่าเล่นไหมอยู่แล้ว มันจะไปเสียศักดิ์ศรีได้ยังไงไม่เล่นเอากลัวแพ้เหรอครับคุณอนุนแต่ก็มีแนวโน้มที่จะแพ้อย่างนั้นเนาะปั่นเออเอาดิมาไม่ได้กูพนันมันอยู่แล้วแหละถ้ามึงแพ้มึงต้องทำตามที่กูบอกทุกอย่างเดี๋ยวพูดใหม่ดิขออาเสียงไว้หน่อยว่าน่าจะชนะเลยแล้วค่อยมีกำลังใจในการดูไปไปเจ๊เฮ้ยชนะเว้ยนี่แล้วกระโดดไปหมดขวดเออพวกนี้เลยครับคุณอนนท์ลืมที่พนันกันไว้เปล่าคุณจะเอาอะไรอ่ะจะเอาอะไรกูยังคิดไม่ออกอ่ะขอตีไว้ก่อนนะครับบ้าซิ่วบ้าซิ่วเห็นดูนางเปิดตกอ่ะเขาอยู่กินกันแล้วเออจริงไม่เป็นไรมีกูอยู่เป็นเพื่อนสัญญาว่ากูจะกอดมันทั้งคืนเลยเดี๋ยวแขนชาก็หาว่าพี่อ้ําอีกใช่ไหมล่ะเลวทีมกราฟิกครับอย่าลืมนะงานที่ประชุมกันไว้อ่ะพี่ขอเย็นนี้นะครับครับสบายมากครับพี่บาสเดี๋ยวผมจัดการให้หายห่วงพี่งั้นก็ตั้งใจทำงานด้วยนะใครกันแน่วะที่เป็นคนทำใช่ไหมไม่ใช่กูเหรอวะจริงอ่ะพี่เอื้อแบนเนอร์ที่จะขึ้นหน้าเว็บเสร็จยังครับออเสร็จแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ส่งเมลให้เลยขอบมากครับไม่ชินไอ้การทำไมต้องใช้เมลสองด้วยวะอ๋อทำไมวะพี่ก็คนเขาจะน่ารักเองไม่ได้หรอช่วงเนี้ยพี่อ่ะพูดดีกับพี่เอื้อนะผมเห็นเว้ยกูจะพูดอะไรกับเรื่องของกูวะเอ๊ะไม่ใช่ว่าพี่คิงกับพี่เอื้อแอบแซบกันนะใช่เฮ้ยเอางี้นะพวกมึงถ้าไอ้คิงกับเอื้อแอบแซบกันจริงอะกูเนี่ยจะยอมไปนั่งเห่าแข่งกับไปด่างหน้าออฟฟิศเลยน่าสนใจว่ะอ
งเขาดูอยากเปิดเผยสถานะมากเลยเนาะเมื่อกี้ใครพูดว่าไม่ก็ใช่นะน้องพูดว่าไม่คิงบอกว่าใช่แล้วเจ็บทำไมบอกว่าถ้าแอบแซ่บจริงจะไปแข่งเห่ากับไอ้ด่างหน้าตึกเลยจะไปหาทางจริงอะไรที่เราไม่รู้อ่ะเราไม่ต้องแบบรีบเสนอตัวเข้าไปเราใจเย็นๆดูสถานการณ์ก่อนโลกมันสอนให้เราได้เห็นแล้วว่าอย่าเชื่ออะไรในสิ่งที่แบบตาเปล่าเห็นเพราะมันอยู่กินกันจริงๆฉันผัวเมียแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขายังตกลงอะไรกันไม่ได้อีกเออก็นั่นน่ะสิมันมาขนาดนี้แล้วอะปิดความลับหรอหรือยังไงคือเขากังวลเรื่องอะไรเรื่องความลับในบริษัทอะไรเงี้ยหรอเขาแค่ไม่อยากให้คนในบริษัทรู้ไหมว่าคบกันคือกลับห้องไปก็คือนัวเลยซัดกันนัวเลิกกันแล้วแบบจะทำงานกันไม่ได้ อะไรอย่างเงี้ยความไม่แน่ไม่นอนแต่ถ้าเลิกกันก็ทำงานด้วยกันไม่ได้จริงๆถ้าแบบมันไอ้นี่แยกไม่ออกเนาะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยไปเครียดเรื่องแม่เรื่องอะไรดีกว่าจริงอย่างที่บอกเดี๋ยวทิ้งหน้ามาอีก 5,000 ไม่ไหวนะฉันหมดแล้วนะหรอเลือกที่สุดของใจไหมเอาสิฉันเลือกก่อนตอนที่เขาชื่ออะไรอ่ะบอกกันได้ไหมคนดีพี่กิจหรอเออพี่กิจเดินเข้ามาตอนที่เอื้อกับพี่คิงอ่ะกลับมาจากกินข้าวแล้วตอนที่พี่คิงก็เถียงกับพี่กิจอยู่เถียงเสร็จแล้วเอื้อก็สวนฟุ๊บที่พี่กิจเขาไปถามว่าแบบมีร้านไหนแนะนำไหมแล้วเอื้อก็บอกว่าเออก็ตามที่พี่คิงบอกนั่นแหละฉันชอบตรงที่แบบว่ามันสู้ด้วยกันอ่ะใช่มันสู้ด้วยกันไม่ใช่แบบว่าเออก็ฉีกหน้าพี่คิงต่ออีกอะไรเงี้ยแล้วบอกว่าเออถ้าเกิดเอื้อบอกว่าเออก็มีอยู่นะครับไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะลองชวนอย่างเงี้ยคือแย่เลยนะฉันเป็นพี่คิงอะเพ่งลงมาเลยอะแล้วถ้าฉันเป็นถ้าจังหวะนั้นพูดอย่างนั้นถ้าฉันเป็นพี่คิงฉันถอยเลยนะแบบเอ้าทำไมทำอย่างนั้นล่ะถูกอันนี้เอื้อเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องสู้ให้มันชัดเจนเออชัดไปเลยตัดแบบตัดฟุบอะไม่ต้องแบบไปห่วงเยื่อใยคนอื่นว่าเขาจะคิดยังไงเขาจะนู่นจะนี่แบบห่วงคนของเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยแคร์ใจคนนิดนึงใช่ฉันก็เลยชอบนั้นก็คือเพชรตัดเพชรฉันชอบเนี่ยมันชอบต้องสู้อย่างนี้แหละจักวงวงมากเพชรตัดเพชรเหมือนพ้องกับน้ำ12ไงเข้าใจปะที่เราชอบเหรออาจจะเป็นไดอะล็อกที่แบบว่าจริงๆมันอาจจะดูขัดแหละแต่ว่ามันก็คือการปรึกษาคนที่เราคุยด้วยไงบอกเขาตั้งแต่ต้นเหตุว่าแบบแม่ให้จะไปทำอย่างนี้อย่างนี้นะไปดูตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลือกที่จะบอกน้องเลยแต่คือเจตจำนงของตัวพี่คิงอ่ะก็คงไม่ได้คิดอะไรขนาดว่าน้องจะเครียดแค่จะบอกว่าทำอะไรแม่บอกมาอย่างนี้อย่างนี้นะเราก็แค่แบบว่ามาบอกเธอเผื่อที่เธอเนี่ยจะรู้ไงว่าเดี๋ยวเราจะไปวันนี้นะเราจะไปดูตัวนะเออแต่ไม่ได้คำนึงไงว่าน้องจะเครียดใช่เออมันอาจจะคนละมุมมองไงเออแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนึงแบบบอกเราตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีเออเหมือนเป็นคนตรงๆอ่ะมีอะไรก็เล่ามีอะไรก็พูดไปเลยอะไรเงี้ยว่าเธอคิดเห็นยังไงให้กูไปดีไหมวะเออแต่ว่าพอมันไม่มีสถานะมันก็เลยพูดไม่ได้ไงมันจะเป็นเจ้าข้าวเจ้าของยังไงก็เราคุยกันไว้เท่าไหร่เออก็คือบอกว่าใครเจอคนที่ถูกใจก็ไปอะไรเงี้ยล่ะน้องก็เครียดเออแต่สภาพดูแล้วก็คือแบบว่าต่างคนต่างไม่ไปหรอกก็ถูกใจคนนี้กันไปแล้วอ่ะพี่อะไรพี่ตินพี่คินพี่คิมไปเรื่อยให้มันงงไปงั้นเดี๋ยวดูตัวอย่างตอนต่อไปกันเลยจ้าอุ๊ยมึงชอบเหรอกระต่ายน้อยเซ็กซี่เป็นบ้าเลยอุ๊ยคิดอะไรอยู่อ่ะเลเวลอัพเวอร์มานานแล้วอ่ะถ้าน้องเลือดทำไม่ไหวเนี่ยให้พี่ช่วยไหมหรือว่าไอ้คุณกิจแม่งอยากหาเรื่องคุยกับพี่วะนี่ไงน้องแมวมาแมวอ่ะเห็นแบบว่าใครชอบเป็นทาสแมวบ้างเป็นแมวติดตักมันจะชอบร้องกันไปกันมาอ๋อเหมือนตอบโต้มึงไปที่อื่นไปพูดแล้วว่าไอ้นี่แบบอ้าวไอ้นี่แมวช่วยอะไรมากูอยากจะโยนอะไรให้มันวงแตกไอ้กูก็ไม่กลัวคนจะนอนไก่จริงจริงนะที่บ้านนะจริงอะไรไม่รู้กิจมาแบบนี้ไม่น่ารักเลยอะน้องถึงเนื้อถึงตัวอีกแล้วแล้วน้องมันยิ่งมีปมเรื่องแบบว่าอ๋อมือปลาหมึกอยู่อ่ะเออใช่โหถ้าเข้ามาข้างหลังนี่เตะยอดหน้าเลยนะ
นับรวมๆแบบ10ปมไปละที่น้องมันเจอเออจริง10เรื่องแล้วอ่ะที่แบบเข้ามาในชีวิตอ่ะมันจะไปถึงจุดที่น้องเครียดจนแบบเสียสติป่ะวะอะไรเขาเป็นนายเอกไงเขาจะเสียสติไม่แบบเสียสูตรแบบทำอะไรไม่ได้เลยแบบเออนี่หนีไปอยู่ลำปางอะไรเงี้ยไอ้รู้ไอ้เฮลโลดาวต้องพูดถึงลำปางทำไมเนี่ยกลับไปแล้วมั้งกูตกใจเลยวะไหนบอกไม่เคยดูเคยเม้นมาหน่อยสปอยได้ไม่ว่ากันแต่อย่าเยอะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวเรารอติดตามแล้วกันว่าชีวิตของน้องเอื้อเนี่ยจะรอดพ้นพวกมือมารเนาะได้ไหมมันแบบผู้ชายดี1คนเนี่ยมันจะทูตเรื่องชั่วร้ายสัก10เรื่องเนี่ยได้ไหมจริงอย่าลืมไปติดตามความสนุกย้อนหลังแบบนี้ได้นะครับอย่าเล่นกับอนนท์นะครับทาง YouTube Channel นะครับ Mandy Channel นั่นเองแล้วก็มาดูย้อนหลังกับเรานะครับทางดูยังอ่ะแบบนี้เลยจะไปดูแบบแซ่บต้มยำกุ้งเผ็ดเฟอร์ดำข้นน้ำพริกน้ำขิงน้ำดองอะไรก็ว่าไปเพราะว่ามันพ่อมันเจ็บมากไปไปเรื่อยอ่ะนี่มันแปลกมากเอาเผ็ดกับแซ่บเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์มีหรอทุกคนฝากกดซับสไครต์ตรงนี้หน่อยแบบใหม่บ้างแบบใหม่บายแกชิมอยากกินพาราไปเซเว่นกดอุ้ยเซเว่นไหม